ทั้งหมด70หนูลุงน่าจะโดนขโมยกระเป๋าสตังค์หายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เงินแค่70บาทจ่ายมาเถอะน่ะจะมาสร้างเรื่องให้ตัวเองน่าสงสารทำไมลุงน่าจะโดนขโมยกระเป๋าตังค์จริงๆหนูไม่เชื่อลองค้นได้เลยเนี่ยเฒ่าแก่คะเฒ่าแก่มีคนกินแล้วไม่จ่ายค่ะนี่ลุงผมนี่เบื่อคนประเภทลุงจริงๆเลยไม่มีเงินแล้วจะมากินทำไมแล้วทำไมต้องมาโกหกกระเป๋าตังค์หายด้วยถ้ามีคนแบบโดนสัก10คนนะร้านผมเจ๊งกันพอดีลุงเงินลุงหายจริงๆพอนี่รีบจ่ายเงินมาร้านผมเปิดร้านขายอาหารนะครับไม่ใช่โรงทานเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวลุงกลับบ้านไปเอาตังค์มาจ่ายให้ลุงคิดว่าผมโง่เหรอถ้าผมปล่อยลุงกลับนะลุงก็หนีสิถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ไปขอทานหน้าร้านนู่นถ้าได้เงินครบเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับลุงเงินลุงหายจริงๆหนูลุงขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมโทรหาลูกชายนี่ลุงเงินก็ไม่จ่ายยังมีหน้าจะไปยืมโทรศัพท์เขาอีกหน้ารำคาญพนมลุงขอยืมโทรศัพท์โทรหาลูกชายหน่อยได้ไหมลุงกินก๋วยเตี๋ยวเขาไม่มีสตังค์จ่ายจะโทรหาลูกชายให้ลูกชายมาจ่ายตังค์ให้ได้ครับครับพ่อฮัลโหลเติร์ดพอดีพ่อทำกระเป๋าตังค์หายแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายเขาเจ้าของร้านเขากักตัวพ่อไว้เติร์ดเอาตังค์มาจ่ายให้เขาทีได้ไหมลูกได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณมากครับครับนี่ลุงเลิกตอแหลได้ละไม่มีใครมาจ่ายให้ลุงหรอกไปกับฉันไปขอทานหน้าร้านนุ่นมาสิพ่อครับพ่อเฮ้ยนี่มันร้านอาหารนะครับเกรงใจกันหน่อยสิพ่อฉันอยู่ไหนพ่ออะไรอ๋อไอ้เก๋ที่กินข้าวฟรีแน่เหรอพูดจาดีๆหน่อยพ่อมาทำไมตรงนี้ลุกขึ้นก่อนครับพ่อไม่มีตังค์จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเขาให้พ่อมาขอทานค่าอาหารเท่าไหร่ครับ70บาทลูกอะไรกันค่าอาหารแค่70ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยมันจะเท่าไหร่ก็ช่างถ้าคิดจะมากินฟรีฉันไม่ปล่อยไว้หรอกร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนทำเป็นรวยชุดนี้ชอบมาเท่าไหร่วะไปเถอะครับพ่อเติร์ดครับนี่คือเลยจ่ายค่าอาหารของพนักงานทั้งหมด3สาขาครับขอคุณเติร์ดช่วยเซ็นหน่อยนะครับบ้านมอนคาเฟ่เป็นร้านที่เราสั่งข้าวกล่องประจำหรอใช่ครับอยู่ที่สี่แยกนี้เองครับ
ยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดไปหาเจ้าใหม่ซะคุณเติร์นครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทำตามที่ผมบอกได้ครับท้าวแก่คะท้าวแก่บวยวายอะไรบอกให้ไปจัดข้าวกล่องจัดเสร็จหรือยังจัดอะไรล่ะเขายกเลิกไปหมดแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่สั่งร้านเราอีกอะไรนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเจ้านั่นเป็นเจ้าใหญ่ของเราเลยนะถ้าไม่มีเขาอุดหนุนเราต้องแย่แน่แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะไม่ได้การละฉันต้องไปคุยกับเขาขอที่อยู่หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวหนูแปลที่อยู่ให้เร็วคุณเติร์ดครับพนักงานที่ร้านบอกว่าบริษัทของคุณยกเลิกเขากล่องร้านของผมไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือว่าติดข้อตรงไหนหรือเปล่าครับอาหารไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่จิตใจของคนน่ะสิที่มีปัญหานี่คุณเองเหรอใช่ผมเองคุณเติร์ดกดเรื่องวันนั้นใช่ไหมครับผมต้องขอโทษนะครับคุณเติร์ดอย่าจะไล่กับผมเลยคุณรู้จักคำว่าใจไร้ด้วยเหรอตอนที่คุณทำกับคนอื่นคุณทำไมไม่นึกถึงคำนี้แม้แต่คนแก่คุณยังไม่ปานีเลยคุณเติร์ดวันนั้นผมทำเกินไปจริงๆครับให้โอกาสผมปรับปรุงตัวนะครับถือว่าเห็นแก่พนักงานและครอบครัวของผมนะครับมันไม่ผิดหรอกการที่เราทำธุรกิจและหวังผลกำไรและมันก็ไม่ผิดการที่เราซื้อของแล้วต้องจ่ายเงินแต่ผมจะบอกอะไรให้นะการทำมาค้าขายอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่าการที่เราให้คนอื่นมันต้องตอบแทนกลับมาร้อยเท่าพันเท่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันต้องเอื้อเฟื้อต่อกันผมเข้าใจแล้วครับถ้าคุณเติร์นให้โอกาสผมผมสัญญาผมจะปรับปรุงตัวครับผมให้โอกาสคุณก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถปรับปรุงตัวได้ขอบ้าคุณเติร์ดผมจะแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองดีขึ้นนะครับแจกข้าวฟรีครับมาเลยครับแจกฟรีค่ะครับคุณค่ะนี่ค่ะครับพี่